สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมืออีกสักอย่างนึงนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงาน DIY นะครับแล้วก็มีแท่นเจาะเนี่ยน่าจะจำเป็นต้องมีกันอยู่แล้วนะครับบางทีก็แถมมาบางทีก็หาซื้อใหม่ตามความสะดวกนะครับก็เป็นหัวจับดอกสว่านนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมก็มีใช้อยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นของจาคอบนะครับซึ่งมันแถมมากับเครื่องกึ่งเล็กมือสองที่ผมซื้อมานะครับก็ตัวเนี้ยมันก็ใช้ร่วมกับสว่านแท่นหรือว่าแท่นเจาะของผมได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไทเปอร์ MT2 เนี่ยครับมันเป็น MT2 เหมือนกันมันไซส์เดียวกันก็สลับไปสลับมาระหว่างแท่นเจาะกับเครื่องกึ่งนะครับก็ยังเลยใช้ตัวนี้อยู่เป็นประจำนะครับก็แต่ว่าเครื่องเจาะตอนนั้นนะผมเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเครื่องตัวใหญ่นะครับมาแทนคราวนี้ตัวชุดจับมันนะครับชุดอาร์เบอร์มันนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะครับเป็น MT30 ซึ่งมันคนละแบบกับตัวนี้แล้วครับมันก็ใช้ร่วมกันไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่สะดวกที่จะมาถอดทุกๆครั้งเนื่องจากว่าเทเปอร์ JT6 นะครับที่มันเสียบไปตรงนี้นะครับเวลาเราตอกเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาออกยากนะครับแล้วก็แน่นมากนะครับเอาออกบ่อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันต้องตอกออกนะครับก็เลยหาหัวจับดอกสว่านตัวใหม่มานะครับก็เลยมองเป็นแบบคีย์เล็ตนะครับก็คือเป็นแบบไม่ใช้จำปาแบบนี้ใช้มือบิดล็อกได้เลยนะครับก็สั่งในเว็บมานะครับเป็นแบบไซส์1ถึง16มิลนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเนี้ยสว่านตัวนี้นะครับหัวจับดอกสว่านเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบเข้ากับอาร์เบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองจับเอ็นเมนไซส์13มิลเนี่ยนะครับแล้วก็ลองเทสเอาไดเอลเกจนะครับจิ้มดูว่ามันความได้ศูนย์ความตรงอะไรของมันอะดีไหมโอเคไหมแล้วก็จะลองจับดอกสว่านไซส์สัก12 13มิลนะครับแล้วก็ลองเจาะดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองแกะกันดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้แพ็คเกจที่เขาส่งมาให้ผมก็ง่ายๆครับมันก็เป็นกล่องของดอกสว่านเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ส่งไปสนีมาเข้าส่งผ่านอีกบริษัทขนส่งเอกชนนะครับมันก็ไม่น่าต้องกังวลอะไรนะครับก็เป็นว่าแพ็คเกจมันเข้าส่งมาก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองแกะกันดูกันนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมแกะเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าแพ็กเกจมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับมันมาอย่างนี้จริงๆปึ๊บอันนี้กล่องครับข้างในก็จะมีเป็นกล่องพลาสติกอีกชั้นนึงนะครับเป็นแบบนี้ถอดออกนะครับอันนี้ครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับซันคีรุ่น CTPP 0116นะครับ01ถึง0116นี่ก็คือจับได้ตั้งแต่1มิลถึง16มิลนะครับเป็นแบบคีย์เลสก็คือเอามือหมุนบิดล็อกได้เลยนะครับ JT6 ก็คือก้านต่อตรงนี้นะครับเป็นเทเปอร์ JT6 นะครับแล้วก็1ถึง16มิลอันนี้ก็คือไซส์มันนะครับมันเป็นแบบเรียกว่าแบบมือบิดก็จริงนะครับแบบคีย์เล็ตชักก็จริงแต่ว่าเขาก็เจาะรูตรงนี้มาให้นะครับในกรณีที่เราต้องการล็อกให้แน่นน่ะจะเอาอะไรเสียบและบิดก็ได้หรือว่าตรงนี้ครับมันจะมีประแจเขาเรียกว่าประแจคออะไรวะคอม้าน่าจะใช่นะครับก็จะเป็นรูปลักษณะโค้งๆแล้วมีเขี้ยวมาเกี่ยวตรงนี้เอามาบิดล็อกอีกทีก็ได้มันก็จะแน่นมากขึ้นในกรณีที่เจาะดอกไซส์ใหญ่ๆนะครับที่ต้องใช้แรงบิดเยอะฟิลลิ่งเวลาบิดนี่ก็จะหนืดๆหน่อยนะครับโอเคเลยครับไม่หลวมไม่แน่นนะครับจะหน่วงๆนิดนึงนะครับจะหนืดๆพวกฟันจับต่างๆพวกนี้ก็เจลไนมาหมดครับเดี๋ยวลองดูนะครับไม่แน่ใจจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูในรูปถ่ายอีกทีนึงก็แนบกันสนิทนะครับเนื่องจากว่ามันจับได้ไซส์ตั้งแต่1มิลนะครับจนถึง16มิลเดี๋ยวให้ดูโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปประกอบกับแท่นเจาะของผมนะครับแล้วลองเทสดูนะครับผมจะให้มันเอาดอกสว่านเนี่ยเอาหัวจับนะครับจับเอ็นมินตัวนี้ไว้แล้วก็จะเอาไดเอลเนี่ยครับเช็คจิ้มดูนะครับแล้วก็หมุนนะครับเช็คดูว่าความร่วมศูนย์นะครับมันมีแกว่งไหมมันตรงไหมนะครับเดี๋ยวลองไปเทสดูครับโอเคครับอันนี้เป็นตัว Arbor NT30 นะที่ผม
โชว์ให้ดูเมื่อกี้อันนี้ผมประกอบเข้ากับเครื่องไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเตเปอร์ JT6 นะครับที่จะเอาไว้สวมเข้ากับหัวจับดอกสว่านแบบนี้นะครับรูนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสค่ารันเอาของเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องเนี่ยเฉพาะตัวเครื่องเองเนี่ยครับมันเบี่ยงหนีศูนย์ไปขนาดไหนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะลองประกอบหัวจับดอกสว่านแบบราคาไม่แพงแบบนี้นะครับเข้าไปแล้วก็จะเอาคาใบเอ็นมินนะครับอันนี้ไซส์12มิลนะครับเนี่ยครับ1ทับ2นิ้วนะครับจับเข้าไปนะครับแล้วก็เช็คค่ารันเอาท์ของหัวจับดอกสว่านแบบราคาถูกนะครับว่ามันเออร์เลอร์มากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อจะเอามาเทียบกับหัวจับดอกสว่านแบบคีเลตของซันคีตัวนี้นะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูของเครื่องก่อนครับว่าถ้าเออร์เลอร์มันนะครับเรื่องของการหนีศูนย์ของเครื่องนะครับมันสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องอันนี้เป็นของตัวเครื่องนะครับก็1ขีดนะครับ1ขีดเล็กๆเนี่ย0.01 มิลลิเมตรนะครับของเครื่องเนี่ยก็ประมาณ0.01 มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึง 0.01 ด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวเครื่องประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับประกอบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ลองเช็คค่ารันเอาท์ของหัวจับแบบนี้ดูนะครับโอเคครับอันนี้ผมประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จับคาใบเอ็นมินนะครับไซส์ครึ่งนิ้วไว้นะครับก็กลมแน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นคาใบเอ็นมินนะครับเขาเจลไนซ์ผิวไว้อย่างดีก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าค่าเออร์เลอร์ของหัวจับแบบนี้นะครับมันสักประมาณไหนนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นตัวตั้งต้นนะครับเพื่อเทียบกับตัวนี้ดูว่ามันดีเลวกันยังไงนะครับอ่ะผมเปิดเครื่องดูก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ตัวนี้นี่ค่ารันเอาท์อยู่แค่ก็ 0.1 กว่าๆเองนะครับไม่ถึง 0.2 นะครับ 0.01 นะครับประมาณ 0.01 ถึง 0.02 นะครับถือว่าน้อยมากนะครับโอ้เยี่ยมๆเกินคาดแต่ผมจะลองคลายออกแล้วก็จับใหม่อีกครั้งนึงนะครับว่าค่าจะอยู่เท่าเดิมไหมนะครับจับอีกรอบนึงไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ค่ารันเอาท์อยู่ที่เมื่อกี้ 0.02 ใช่ไหมครับตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณ 0.15 0.16 แล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองถอดคลายแล้วก็จับใหม่อีกครั้งนะครับรอบให้โอกาสรอบที่3นะครับก็น้อยลงกว่ารอบ2นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่อันนี้รอบนี้น่าอยู่ที่ประมาณนะครับผมเอาจอนี้หนีก่อน0.09 นะครับเกือบ 0.1 นะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ได้คือสำหรับผมแล้วงานจ่อดอกเนี่ยครับถ้าไม่ได้แกว่งแบบน่าเกียดนี่ก็ผมก็รับได้แล้วครับก็มันไม่ได้เป็นงานที่ละเอียดนะจะว่าดอกสว่านเนี่ยมันก็ให้ตัวในตัวของมันเองได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะถอดหัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะลองเทสตัวนี้ดูนะครับว่ารันเอาท์เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูว่า
จะดีกว่าตัวนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับรู้ว่าจะห่วยกว่าเดี๋ยวลองดูครับโอเคครับอันนี้ผมเปลี่ยนหัวจับดอกสว่านแบบมือบิดนะครับหรือว่าคีย์เลสเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องเพื่อเช็คค่ารันเอาท์ดูนะครับว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับจะเยอะกว่าแบบตัวแรกที่ผมเทสไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเลยอยู่ที่ประมาณนะครับไม่ใช่ประมาณแหละครับก็ตามค่าที่อ่านได้นี่แหละครับอยู่ที่ 0.1 นะครับ 0.1 มิลลิเมตรนะครับก็คือ10ขีดนะครับ 0.1 มิลลิเมตรเดี๋ยวเพื่อให้เสมอภาคนะครับก็เทส3ครั้งเหมือนกันผมจะคลายแล้วก็จับใหม่นะครับอีก2รอบข้อดีของคีย์เลสก็คืออย่างนี้แหละครับไม่ต้องใช้ประแจจะจับก็บิดจับได้เลยนะครับจะคลายก็เอามือบิดออกได้เลยนะครับมันสะดวกรวดเร็วรอบที่2นะครับหนักกว่าเดิมอีกรอบที่2อยู่ที่0จุด ประมาณ 0.18 นะครับรอบที่2อยู่ที่ 0.18 ถ้านับแค่2รอบแล้วมาเฉลี่ยกันเนี่ยก็ถือว่าเยอะกว่าตัวเล็กเมื่อกี้แล้วนะครับตัวที่ผมเทสไปตัวแรกนะรอบที่3นะครับจะดีขึ้นหรือว่าจะเร็วลงรอบที่3นะครับรอบสุดท้ายแล้วอยู่ที่ประมาณ 0.13 นะครับก็น่าจะอยู่ที่ค่ารันเอาท์น่าอยู่ที่ประมาณ 0.1 นิดๆนะครับถ้าเราเอาดอกสว่านจับไปแล้วนะครับอาจจะแยกอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ออกนะครับแค่ 0.1 ถึง 0.2 เนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะครับยกเว้นถ้าเป็นพวกเครื่องกลึงนะครับถ้า 0.2 เนี่ยจะเวลากลึงชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนะแต่ว่างานเจาะพวกนี้ครับอาจจะไม่ค่อยละเอียดอะไรมากมายขนาดนั้นเนื่องจากว่าดอกตัวดอกสว่านเองมันก็ให้ตัวได้ระดับหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ถือเป็นการรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าหัวจับดอกสว่านยี่ห้อนี้นะครับไซส์นี้รุ่นนี้คุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องการใช้งานนะอาจจะเป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับค่ารันเอาท์ของหัวจับดอกสว่านรุ่นนี้นะครับก็ที่ผมได้มาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 0.17 มิลลิเมตรนะครับก็แล้วแต่ว่าใครต้องการความละเอียดมากน้อยขนาดไหนสำหรับผมก็ค่าอยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับผมก็ยอมรับได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับก็ถ้าผมซื้อหัวจับดอกสว่านมาปกติก็ไม่เทสอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีที่เอาไว้ใช้เองนะครับแต่ว่าอันนี้ในเมื่อเอามาเทสเอามาแนะนำให้ดูแล้วนะครับก็เลยทดลองให้ดูซะเลยว่าความแม่นยำมันมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับคนที่ต้องการความละเอียดสูงๆนะครับก็จะอาจจะต้องมองไปที่เกรดที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับราคาก็อาจจะของไต้หวันก็อาจจะเริ่มต้นที่ 3-4 พันนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่น
ของเยอรมันพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นหลักหมื่นนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการความละเอียดมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนคนที่ต้องการหัวจับดอกสว่านแบบมือบิดแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันสะดวกสบายเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องการจ่ายแพงเป็นหลักพันนะครับก็ลองสั่งผ่านเว็บดูก็ได้นะครับของอย่าง Lazada เนี่ยครับสั่งมาจากจีนเนี่ยแบบไม่ตีตายี่ห้อมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับซึ่งคุณภาพอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่เคยสั่งหัวจับดอกสว่านแต่ว่าเห็นในรีวิวบางท่านก็บอกว่าโอเคนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นเจ้าที่ทำ OEM ให้กับเจ้าอื่นก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ต้องลองกันครับถ้าใครลองซื้อมาแล้วก็ลองมารีวิวให้ดูบ้างก็ได้นะครับเผื่อเอาไว้ผมจะได้เป็นตัวเลือกในกรณีที่ต้องการซื้อใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นตัวเลือกกันแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหัวจับดอกสว่านแบบมือบิดอยู่ครับก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ